สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาเจอกันที่ช่องมิสเตอร์เกรียงผู้ชายเข้าครัวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เขาก็จะมาแปลงขนมเส้นน้ำเงี้ยวนะครับแบบเมืองๆให้ท่านผู้ชมได้ดูวัตถุดิบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกวัตถุดิบเป็นกระดูกหมูเป็นตีนไก่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเส้นแล้วก็พวกผักนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะเพราะว่ามันหลายอย่างเกินไปนะครับเดี๋ยวจะทายให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามันมีอย่างพวกนะครับวัตถุดิบที่เราจะใช้นะครับก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนผักนะครับผักก็จะมีหลายชนิดที่เราจะเอากินกับขนมเส้นนะครับเพื่อให้น้ำขนมเส้นมันหอมนะครับเราก็จะเอาพริกแกงเจาน้ำมันก่อนนะครับผักให้มันหอมนะครับแล้วเราก็ค่อยเอาวัตถุดิบใส่ลงไปนะครับพอมันหอมได้ที่นะครับเราก็เอากระดูกแล้วก็ไก่นะครับตีนไก่นะครับลงไปนะครับจากนั้นเราก็มาพัดให้มันเข้ากันนะครับมันจะได้หอมนะฮะใส่เยอะๆครับกระดูกและตีนไก่ใครที่ชอบกระดูกครับตีนไก่นะครับเยอะๆก็ซื้อใส่เยอะๆนะครับพอพริกแกงมาเข้ากับตัวหมูกับไก่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหมูบดเข้าไปนะฮะอันนี้นะครับเป็นหมูบดนะฮะใส่ลงไปแล้วครับคัดหอมรอมนะครับเพื่อมันเข้ากับพริกแกงพอเราพัดได้ที่นะครับเมื่อมันหอมสักน้อยหนึ่งเราก็จะเอาน้ำเข้าใส่แล้วนะฮะนะครับใส่น้ำลงไปเลยครับหลังจากที่เราใส่น้ำนะครับเราก็โกนเมื่อมันเข้ากับน้ำหน่อยนะฮะจากนั้นเราก็ต้องรอเวลานะครับตุ๋นไปเรื่อยๆจนเอาตีนไก่นะครับมันเปื่อยท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าน้ำตั้งหน้านี่ครับมันก็จะเข้มข้นตั้งภาษาเหนือเพื่อนก็จะฮ้องว่าน้ำแน่นะครับเวลาเรากินกับขนมเส้นเนี่ยเพื่อนจะตักเอาน้ำแน่เนี่ยนะครับราดเข้าไปตัวเองหลังจากที่เราใส่น้ำลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะรอเวลากันนะครับท่านผู้ชมการแปลงน้ำขนมเส้นนะครับคนเมืองเพื่อนจะใส่แห้งกระชีลงไปเลยนะฮะมันจะได้หอมนะครับอีกอย่างนะครับที่ทำน้ำขนมเส้นจะขาดไม่ได้ก็คือดอกงิ้วนะครับคนเมืองเพิ่นก็จะใส่กันนะครับดอกงิ้วใส่ไปเลยนะครับโกนนะครับโกนให้มันเข้ากับน้ำน้ำก็เดือดได้ที่แล้วนะครับเราก็จะมาปรุงรสกันนะฮะรสดีครับผงชูรสนะครับไข่มักกะไซนัดไข่มะมักกะไซน้อยนะครับพอปรุงรสได้ที่นะครับใส่มะเขือเทศนะครับตอนนี้มะเขือส้มมันแปลงนะครับใส่หมกไว้พอดีกับปอครับตามด้วยเลือดนะครับจากนั้นเราก็โกนนะครับโกนเพื่อมันเข้ากับน้ำเนื้อน่ะน้ำแกงนะครับตอนนี้เราก็ใช้เวลามาเมินแล้วนะครับไก่กับหมูก็เปื่อยแล้วนะฮะเราจะใช้เวลาสัก2นาทีนะครับเสร็จแล้วเราจะปิดแก๊สกันนะฮะดูนะครับหน้าตาน่ากินนะฮะมีทั้งตีนไก่มีทั้งกระดูกนะครับพอมันซุปได้ที่แล้วนะครับเราก็จะมาปิดแก๊สเลยนะฮะ
น้ำขนมเส้นน้ำเงี้ยวแบบเมืองเหนือครับพร้อมเสิร์ฟกับขนมเส้นได้เลยนะครับเราก็จะมาเจียวหอมกันนะครับเวลาเรากินขนมเส้นน้ำเงี้ยวนะครับเราก็ต้องเอาหอมเสียวเข้าใส่ตัวนะฮะมันจะมีกลิ่นหอมภายในตัวของมันเองนะครับเวลาทานใช้ไฟอ่อนๆนะครับเราต้องใช้ไฟแรงทอดเพื่อมันเหลืองๆนะครับจะไปละไว้นะครับบ้านไหม้ครับตอนนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับพอมันเหลืองได้อย่างสักพักเราก็ตักออกเลยนะฮะจริงๆแล้วนะครับคนเมืองเวลาเพิ่งกินขนมเส้นนะครับเพิ่งจะทอดพริกนะครับกินตัวนะฮะใครที่ชอบกินเผ็ดก็เวลากินก็เอากินกับขนมเส้นนะครับทอดไปจนมันกรอบนะครับตอนนี้พริกก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวสักพักเราก็จะปิดแก๊สเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขนมเส้นน้ำเงี้ยวเมืองเจียงใหม่ก็จะมีผักกับหลายๆอย่างนะครับขนมเส้นน้ำเงี้ยวนี่เวลาทำเนี่ยมันจะมีเครื่องที่กลิ่นกู้กับขนมเส้นนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผักที่เราจะกินกับขนมเส้นนะครับก็จะมีถั่วงอกหัวปลีกะหล่ำผักกาดเค็มต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวถั่วแล้วก็พริกนะครับพริกตัวนี้เราจะกินกับตอนกินกับขนมเส้นนะครับใครที่ชอบเผ็ดๆก็กินกับไปเลยนะฮะที่ขาดไปได้แหมยังนะครับก็คือใบแมงลักนะครับแล้วก็ยอดกระถินนะครับหนังปองนะครับหนังปองเราจะเอากินกับขนมเส้นน้ำเงี้ยวมันจะเข้ากันขนาดเลยนะครับถ้าคนเมืองเปิ้นกินกันเปิ้นก็จะกินกับหนังปองนะครับเข้ามาดูกันแล้วนะครับชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องมิสเตอร์เกรียงผู้ชายข้าวครัวด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะมาทำอะไรอย่างให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ